ผมอยากสอบถามพี่ชีครับก็นักเตะชุดนี้ครับไม่มี4สตาร์เก๋าพี่มุ้ยพี่เจพี่อุ้มพี่ตังอะครับในรอบน่าจะเป็นครั้งแรกแหละในรอบหลายปีเลยครับแล้วมีเตะใหม่จำนวนมากอยากถามว่านักเตะชุดนี้ครับจะต่อยอดกับการไปเล่นในทั้ง Kings Cup แล้วก็ Asian Cup ไหมแล้วค่อยเก็บพวกพี่ๆเก่าๆอะครับไปเล่นใน Asian Cup ในปีหน้าเลยหรือเปล่าครับสอบถามถึงมันมีรายชื่อผู้เล่นหน้าใหม่ครับมาติดครั้งแรก5คนแล้วก็มีอีก3คนที่เคยติดแต่ว่ายังไม่เคยลงสนามครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้ง2นัดเนี้ยโอกาสที่ทั้ง8คนนี้จะได้ลงสนามครับมีมากแค่ไหนครับじゃあまず私から一言言わせてください。ก่อนอื่นโค้ชจะขอประกาศขอคุยกับทางผู้รับชมรายการนี้นะครับまずはタイ代表のサポーターファンの皆様そしてスポンサーの皆様いつも応援支援していただいて本当にありがとうございます。ก่อนอื่นครับขอขอบคุณทางแฟนบอลนะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยมาตลอดนะครับまた多くの応援支援していただいたのにもかかわらずワールドカップの二次予選敗退してしまって本当に申し訳なく思っていますแล้วก็จากที่ทางแฟนบอลและทางสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนเรามาได้ดีตลอดแต่เราไม่สามารถผ่านฟุตบอลรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับก็ขอโทษทางสปอนเซอร์และทางแฟนบอลทุกท่านด้วยครับで、あとは今回代表招集にあたり各クラブの皆様ご協力いただいて本当にありがとうございますก็แล้วก็ขอบคุณทางสโมสรที่ให้ความร่วมมือจากการที่โค้ชไปดูเกมหรือว่าให้ความร่วมมือจากการที่โค้ชได้เลือกผู้เล่นมาในทีมชาติในครั้งนี้นะครับそれでは今回の代表選手を発表したいと思いますจากนี้ไปจะเป็นการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยปฏิวัติคำไหมจูแบงคอกสรานนท์อนุอินบีจีปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒน์นัดดาระยอง FC ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับศาสลักษ์หายประโคนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชัยวัฒน์บุราณการท่าเรือ FC ทรงวุฒิไคร่ควรเมืองทองยูไนเต็ดวาลิสชูทอง BG ปทุมยูไนเต็ดเอเลียสดอเลาะบาหลียูไนเต็ดนิโคสันนิโคลัสมิเกลสันโอบิโอเดนเซ่ขอโทษครับสุพรรณทองสงทูแบงคอกยูไนเต็ดจงนาธานเข็มดีราชบุรี FC ต่อไปเป็นตำแหน่งผู้เล่นกองกลางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญการท่าเรือ FC สุภโชคสารชาติฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรวิรเทพป้อมพันธ์ทูแบงคอกยูไนเต็ดเอกฤทธิ์ปัญญาอุรวาเลสไดมอนด์อนันต์ยอดสังวานลำพูนวอริเออร์อัครพงษ์พุ่มวิเศษลำพูนวอริเออร์วิลเลียมเวเดอร์เชอร์อุทัยธานี FC ชานาลงพรมศรีแก้วชลบุรี FC ต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้าสุปนัทเหมือนตา OS Luven สุภชัยใจเด็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดธีรศักดิ์เผยพิมายการท่าเรือ FC แพทริกกุฟสตาฟสันนราครับครับเราก็ได้เห็นโฉมหน้าผู้เล่นทั้ง23คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือแผนการทำทีมของทัพช้างศึกในครั้งนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันในวันที่2กันยายนนะครับผู้เล่น22คนนะครับก็จะเริ่มเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับที่ประเทศไทยนะครับในวันที่3กันยายนนะครับสุภโชคสารชาติก็จะเดินทางเข้ามาสมทบกับแคมป์ของทีมชาติชุดนี้นะครับในวันที่5กันยายนนะครับทางทีมชาติไทยจะเดินทางสู่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วเราก็จะมีเกม2เกมในวันที่7กันยายนนะครับพบกับทีมชาติรัสเซียในเวลา 20:00 น.นะครับแล้วก็วันที่10กันยายนนะครับพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา 20:00 น.เช่นกันนะครับตามเวลาประเทศไทยและในวันที่11กันยายนนะครับทางทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะครับหลังจากที่เดินทางไปชมฟุตบอลไทยลีกในช่วงต้นฤดูกาล3นัดที่ผ่านมาพอใจมากน้อยกับนักเตะไทย
แค่ไหนครับแล้วก็เห็นมองยังไงกับการพัฒนาการของนักเตะไทยครับまあ僕がまあ見てるた見てるのはその3試合だけじゃなくて、まあ、今まで、僕がタイリーグにで仕事させてもらってから長く見てたりするので、まあ、この3試合だけではなく、まあ、いろんな試合を見てあります。ก็พูดถึงโค้ชก็ไม่ดูเพียงแค่3เกมที่ผ่านมาจากเริ่มต้นฤดูกาลหรือว่า3เกมที่โค้ชไปดูตามสนามต่างๆนะครับโค้ชก็ได้มีการทำการบ้านหรือว่าดูเกมมากมากว่านี้แล้วที่ผ่านมาครับと対人選手、まあ、どうですかね、その、まあ、どういう質問をしたいかって、もうちょっと具体的にお願いしてもいいですか。満足っていうのがどういう意味なのか。じゃあ、質問は、質問で質問は、พอใจเนี่ยคือความหมายในความพอใจของที่สื่อถามนี่คือหมายความว่ายังไงครับ。ศักยภาพแล้วก็ความกล้าเล่นของนักเตะไทยในปัจจุบันนี้ครับ。対人選手全体的のあのクオリティとかあとなんか。すごく、ま、リーグ全体を見て、しっかり、ま、体重の選手は戦っていると思うんですけども、ま、内容的に少し、ファールが非常に多くてプレーが止まる時間が90分の中では多いなというふうには思っています。ก็ถ้าโดยรวมทั้งลีกก็ดีนะแต่โค้ชจะคือพูดอีกล้านหนึ่งคือโดยรวมเรื่องการฟาวล์ในการเล่นในลีกเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับก็ประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าโดยสภาพนักเตะโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องการฟาวในระหว่างเกมมันเยอะเกินไปผมอยากสอบถามพี่ชีครับก็นักเตะชุดนี้ครับไม่มี4สตาร์เก่าพี่มุ้ยพี่เจพี่อุ้มพี่ตังอะครับในรอบน่าจะเป็นครั้งแรกแหละในรอบไปหลายปีเลยครับแล้วมีเตะใหม่จำนวนมากอยากถามว่านักเตะชุดนี้ครับจะต่อยอดกับการไปเล่นในทั้ง Kings Cup แล้วก็ Asian Cup มั้ยแล้วค่อยเก็บพวกพี่ๆเก่าๆอ่ะครับไปเล่นในเอเชียนคัพในปีหน้าเลยหรือเปล่าครับそうですね。この2試合に限らず、まあ、今月来月であと11月の試合に関してはやっぱいろんな選手をテストしたいなというふうには思ってます。まあ、なぜかというと最初にも私言いましたけども、ワールドカップの予選負けてしまい、まあ、本来だったらこの9月10月11月っていうのはワールドカップ予選が行われていた時期 でそれがなくなってしまったので、まあ、いろんな選手をテストする意味で、ベースとしては私が監督になってから多く試合に出ている選手っていうのをベースで持ちながら新しい選手っていうのをテストしたいなというふうに思ってます。ก็แน่นอนครับเกม2เกมที่เราจะเจอแล้วก็ไปเกมที่ King's Cup แล้วก็เดือน11เนี่ยจะมีการที่โค้ชเรียกนักเตะใหม่ๆเพื่อมาครั้งนี้มันการเทสหรือก็การลองนักเตะใหม่ๆวัยรุ่นครับเพื่อจะต่อยอดในการคัดเลือกเอเชียนคัพในครั้งหน้านะครับเพราะว่าด้วยจากที่เราไม่สามารถผ่านรอบควอลิฟายของฟุตบอลโลกจากปกติมันจะต้องมีเดือน9เดือน10เดือน11จากFIFA Day จากตารางที่ผ่านมาที่ตรงนี้ถ้าเราต้องมีแต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้ไปเนี่ยโค้ชก็พยายามจะลองนักเตะใหม่เพื่อผ่องถ่ายเพื่อจะไปเตรียมทีมสำหรับเอเชียนคัพในการควอลิฟายในปีหน้าแน่นอนครับแต่ส่วนในการหลักในการเลือกเนี่ยโค้ชจะมีเบสในการเลือกของนักฟุตบอลที่เคยร่วมงานกับโค้ชมาก่อนหน้านี้แล้วจากช่วงที่กาตาร์และรวมถึงคัดฟุตบอลโลกในเบสในการเลือกฟุตบอลในนักเตะในครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอานักเตะใหม่ 100% อย่างเดียวนะครับสอบถามถึงมันมีรายชื่อผู้เล่นหน้าใหม่ครับมาติดครั้งแรก5คนแล้วก็มีอีก3คนที่เคยติดแต่ว่ายังไม่เคยลงสนามครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้ง2นัดเนี้ยโอกาสที่ทั้ง8คนนี้จะได้ลงสนามครับมีมากแค่ไหนครับそうですね。今回に関しては2試合できるだけ多くの選手を使いたいなと思ってます。まあ先ほど言ったテストのためです。ก็แน่นอนครับแต่ที่โค้ชบอกเมื่อกี้มันเป็นการเทสนักบอลใหม่เพราะนั้นเนี่ย2เกมเนี่ยที่เราจะไปเยือนเวียดนามเราจะการมีการเปลี่ยนตัวและใช้นักเตะที่ให้ได้ลงไปเล่นให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับในการใช้ผู้เล่นในเกม2เกมจากนี้ไปแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ